ถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนื้อที่144ไร่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นโดยสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเครือคือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนบริษัทอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1. เป็นสถานที่พัฒนาผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์2. เป็นอาคารต้นแบบที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างและการใช้งานตลอดอายุของอาคาร 3. อาคารสถาบันผู้นำนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมีสภาวะที่อยู่สบายต่อผู้ใช้อาคารโดยเลือกใช้วัสดุแวดล้อมที่มีความเป็นพิษต่ำตามหลักของอาคารเขียวหรือ Green Building โดยมีจุดเด่นดังนี้ 1. มีการลดมลพิษตั้งแต่การก่อสร้างได้แก่การรักษาความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้างโดยป้องกันการไหลของหน้าดินการชะล้างของน้ำฝนและฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างออกไปอย่างพื้นที่นอกโครงการเช่นการสร้างบ่อตกตะกอนทำความสะอาดถนนการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการการจัดเก็บขนย้ายขายขยะก่อสร้างการสร้างคันดินการปลูกพืชเพื่อป้องกันการชะหน้าดินรวมไปถึงควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารเช่นการหุ้มท่อลมแอร์การป้องกันความชื้นสะสมในเนื้อวัสดุ 2. มีการออกแบบเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมตั้งแต่การใช้น้ำภายในอาคารเช่นการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และสำหรับการใช้น้ำในงานภูมิสถาปัตยกรรมได้ออกแบบให้มีการเลือกใช้พันธุ์พืชพื้นถิ่นที่ใช้น้ำน้อยและเลือกระบบรดน้ำต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพโดยโครงการศูนย์ผู้นำยังได้มีการใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่จึงไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกโครงการ 3. อาคารได้ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานโดยมีค่าการใช้พลังงานต่ำกว่าอาคารขนาดเดียวกัน 18% คิดเทียบเท่ากับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก870ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีการเลือกใช้วัสดุพื้นผิวที่มีดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูงและการให้ร่มเงาแก่พื้นที่ถนนและทางเดินภายนอกอาคารเพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้นไม้ซึ่งจะช่วยทำให้ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองที่จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโดยรอบและที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆและยังช่วยลดความร้อนที่สะสมในบริเวณโครงการ 4.ไม่ใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโดยติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงที่ไม่ใช้สาร CFC หรือ HCFC หรือ Halon 5. อาคารได้ถูกออกแบบให้มีสภาวะอยู่สบายต่อผู้ใช้อาคารและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการเลือกใช้วัสดุแวดล้อมที่มีความเป็นพิษต่ำเช่นวัสดุ Low VOCและวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมของยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมเรื่องแสงหรืออุณหภูมิในขณะทำงานรวมถึงการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาภายในอาคารเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีนอกจากนี้อาคารยังติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการจ่ายอากาศบริสุทธิ์ได้อัตโนมัติ 6.ได้จัดสรรที่จอดรถจักรยานและห้องอาบน้ำเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีบริการรถรับส่งภายในสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติงานและลดการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วยที่จอดรถสำหรับรถโลอีและคาพูอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้ทางเข้าอาคาร
ในด้านการจัดการขยะนั้นผู้เข้าอบรมและใช้สถานที่ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการแยกขยะลดการใช้วัสดุโดยไม่จำเป็นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาคารสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นต้นแบบของอาคารสีเขียวหรือ Green Building อย่างแท้จริง